สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสบัดช็อตวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาสยามอันดับหนึ่งของยำก็ต้อง after ยำแต่ว่าเราจะไม่มากิน after ยำธรรมดาวันนี้นัชราให้แม่แต่งเจ้าของร้าน after ยำอ่ะปิดตายำเดี๋ยวเราดูว่าถ้าปิดตายำเนี่ย after ยำจะยังอร่อยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าน้องโก้ไม่ใช่โก้พี่นัทนะโอ้โหขอดูหน่อยอ๋อนี่มันสิงโตนานี่นี่ตัวเริ่มมากแหละอีโก้หนูบอกว่ามา after ยำพัทยาหนุ่นนัทผู้ชายอยู่ระยองอ้าวอ๋ออีโก้ไปสาขา after ยำระยองฮีไปแล้วผิดสาขานัทผู้ชายไปนู่นแล้วงานเทมนี้นะคะพิธีกรคู่ก็จะเป็นดาวิกาค่ะอัมบัสราภาค่ะใช่สมภูค่ะไม่ใช่จีโน่ค่ะวิทูลจากวิเคราะห์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทาแม่แต่งกันดีกว่าโยดเจสุภชัยเดี๋ยวเราไปลองทาแม่แต่งกันดีกว่าว่าให้เขาปิดตายำแล้วก็ทำให้เรากินแม่แม่แต่งแม่แต่งวันนี้ค่ะแม่เสียงดังวุ่นวายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้รายการอะไรสบัดทอนแม่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะถึงว่ายังอยู่ดีสบายดีกันยังสบายดีเอางี้แม่ถ้าพูดถึงยำยำอันดับหนึ่งก็ต้องอาเซยำไม่ปฏิเสธเลยหรอแล้วก็ยอดแล้วก็เขาเปิดมา2ปีนิดๆเป็นเวลาประมาณกี่วันแม่ตอนนี้ล่าสุดวันนี้ด้วย716วันขายยำไปแล้วอ่ะหลักล้านจานจะเย็นหลักพันจะล้านสิเดี๋ยวเขามาพันล้านแต่จริงๆคืออาเซยำขายยำวันนึงหลายชั้นมากคงจะชินมือชินมือวันนี้หนูอยากจะทาแม่แต่งว่าให้หลับตายำปกติเคยแต่หลับตาคลำแล้วคาแรคเตอร์อะไรแม่มันก็แล้วแต่นุ่มๆวันนี้อยากรู้ว่าถ้าหลับตายำจะยังอร่อยไหมจริงๆอ่ะมันไม่อร่อยตอนลืมตาก็ไม่อร่อย อร่อยสิแม่อร่อยอร่อยกับผงชูรสสิเดี๋ยวเราจะลองทานแม่แตกให้ทำเมนูใหม่ของร้านกับเมนูใหม่ไม่เคยกินไข่หมึกคั่วไข่หมึกคั่วจริงๆมีมานานแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวทำปลาทอดน้ำปรุงให้กินปลาทอดน้ำปรุงปลาทอดราดน้ำปรุงมันดัดจริตแหละกระเทยเนาะดัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยราดน้ำปลานี่แหละตอนแรกเป็นน้ำปรุงน้ำปลาก็ไม่เลยมากไม่ได้ทำอะไรมากมายเปิดปวดย่อยแค่นั้นจบแล้วก็อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวทำให้กินให้ชิมเฉยๆนี่จะเป็นน้ำยำสูตรใหม่ที่จะมาจากน้ำยำและน้ำปลาถ้าวันนี้นิสากับวิทูลบอกไม่ผ่านคุณเลิกค่ะอ๋ออย่างนั้นสิ เรามาลองภารกิจกันเลยดีกว่าจะบอกว่าช่วงที่ฝากหน่อยได้ไหมฝากธุรกิจใหม่เอาสิฮะยังไงแม่หาหุ่นนวดอยู่นะคะหาหุ่นไม่หุ่นนวดขอโทษนะคะร้านนวดนี่มีหุ้นส่วนหรือยังไม่มีชอบมากอะไรแบบนี้แล้วก็หาหุ่นนวดให้หุ่นละ 2,000 หุ่นนวดนี่ต้องสูงเท่าไหร่185หนักเท่าไหร่แม่75ถึง85ได้หน้าตานี่เป็นเทปแบบไหนแล้วแต่สายพันธุ์และสัญชาติได้หมดอายุด้วยสิ18ถึง35ได้หมดก็คือถ้าได้3องค์ประกอบนี้ปุ๊บอ่ะได้หมดเลยก็จะมี 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 แล้วแต่หน้าร้านเป็นร้านยำนะหลังร้านเป็นต้องหลับตายำใช่มั้ยยำนี่แม่ยำหลับตายำแม่ทำได้ปกตินะเวลายำก็ไม่ค่อยมองอยู่แล้วมัวแต่คุยมองนู่นมองนี่แล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าทำได้มั้ยมันน่าจะทำได้แต่รสชาติไม่รู้ยังไงเอาจริงมาลุ้นกันลองดูนะลองดูท้าอะไรไม่ท้ามาท้าหลับตายำปกติอ่ะหลับตาเองไม่ค่อยถนัดจะมีคนมีผู้มาปิดตาไม่เป็นไรแม่หนูมีทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานคล็อกลูกตาแม่ออกมาก่อนได้เหรออ่ะเริ่มมาโอ้ยอย่างนั้นทำไมมันไม่ขึ้นทำไมมันไม่ขึ้นเอาใหม่รู้สึกว่าชีวิตมันลำบากจังเลยอะแม่นั่นทิ้งนะแม่ไม่ใช่ทิ้งอันนี้น้ำปลาเฮ้ยนั่งจำได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้พีอันนี้สุดแล้วเนี่ยล่าสุดจะได้แล้วให้อีกอันนึงให้อีกอันนึงเออแล้วไม่ออกมากระมังขนาดนั้นอย่าสิอันนี้อะไรแม่มะนาว1ด้วยไฟ2คือเดี๋ยวสิ1คืออันนี้1จบพีแล้วก็โยนหกออกไปหมดเลยหกไหมเข้าเลยเข้าไหมเข้าไม่หกเลยอันหนึ่งแกดูเหมือนจริงมากเหมือนไหมนี่ก็คือยำที่แม่แต่งหลับตาทำตั้งแต่เปิดร้านมาเคยหลับตายำไหมแม่ครั้งแรกสรรหาให้คนทำเออสรรหาเนาะเดี๋ยวเราจะขอลองชิมว่าหลับตายำเนี่ยมันจะอร่อยไหมอันนี้เพิ่งยำแบบสดๆเลยนะเมื่อกี้ใส่ครบอยู่ไหมครบแม่ครบอร่อยมากได้ไหมคือเปรี้ยวหน่อยไหมอร่อยกว่าลืมตาทำนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจบไปต้องจกตาเลยนะขอชิมมากอร่อยจริงหอยเขาแข็งๆเหมือนกันอ่ะตายเปลือกมาอีกดอกอร่อยอ่ะ
ไม่แปลกใจว่าทำไมนางเป็นอันดับหนึ่งด้านการยำหลับตายำยังอร่อยแม่หนูไม่หลับตายำโหชื่อร้านต่อไปก็เปลี่ยนเป็นร้านจกตายำจกตายำเออจกตายำได้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเตรียมของให้เมนูใหม่เดี๋ยวไปให้ที่โต๊ะเลือกน้องได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูเมนูใหม่ของอัพตายำกันได้ค่ะอู้ยำรวมเวอร์ปลาโยมากตามคอนเซ็ปต์สบัดช้อนทุกอย่างอย่างละหนึ่งร้านลานตามากคือจริงๆทุกเมนูอันก็ยำอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาเพื่อพิสูจน์เมนูใหม่เมนูใหม่มีชื่อเมนูว่าไข่ปลาบึกครัวอุ้ยนุ่มมากบ้าไม่อิ่มมากขายอะไรครับโอ้โหเนี่ยโอ้เขินเอางี้ถ้าพี่นันเหมาหมดนี่จะเดินมาหาพี่นันไหมไม่แล้วแล้วกุญแจรถพี่นัทไปทำไมอ๋อพี่ซื้อเลยครับผมได้รถแล้วลูกเจ้าของเซ็นทรัลนะคะเป็นไงล่ะฝึกงานอยู่น้องก๊อฟนี่เลยเดี๋ยวพี่นัทจะเหมาขนมแล้วเอาไหมพี่นัทชอบเด็กที่ขายของพอนัทถึงตัวเองสมัยเด็กเลยนัทก็ต้องช่วยแม่ขายของแบบนี้แหละน้องก๊อฟครับวันนี้ขายของตั้งแต่กี่โมงแล้วครับโอเคไม่คือขายแบบไม่รู้วันรู้เวลาแล้วขายอันกี่บาทนะครับไหนนับซิมีทั้งหมดกี่อัน5อันนี้กี่บาทร้อยเด้อ100เด้อ8 9 10 400แล้วนะ8 12 13ก็เป็น460ถูกไหมครับงั้นพี่นัทเหมาโอเคไหมครับแล้วก็ไม่ต้องทอนด้วยอ่ะโอเคขอบคุณครับได้ครบเป้าค่ะแล้วมัน100เดียวเองอ่ะแบงค์ปลอมนะแล้วขายเสร็จวิ่งหนีไปเลยเนี่ยจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วก็น้องๆทุกคนที่ขายของสู้ชีวิตอะไรเงี้ยคือนะจะบอกว่ายิ่งตอนเด็กเราลำบากเท่าไหร่นะโตมาเราจะยิ่งแบบเข้มแข็งมากกว่านั้นพี่คะโอ้โหหล่ออันละร้อยค่ะน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ3ขวบค่ะพี่กินอะไรโตๆจังหนูเป็นคนโตเร็วค่ะพี่อีดาวมาได้ยำต่อเร็วๆพันธรดาปลาทอดราดน้ำปรุงค่ะชิมเลยละกันชิมจิ้มแล้วชิมหนูขอชิมแบบว่ายังไม่จิ้มหมดนะกรอบกรอบกรอบลองจิ้มดูอีกแบบหนึ่งกรอบมากกรอบจนเคี้ยวกระดูกได้หมดเลยมีเทคนิคยังไงแม่เอาสารบอแล็กเข้ามาคลุกปากแต่ไม่ได้คลุกข้างนอกนะคลุกข้างในได้ไหมได้ไหมเออนี่ปลาทอดราดน้ำปรุงที่จะขายเร็วๆนี้ที่สาขากรุงเทพอาจจะมีจะมีอัพเตอร์ยำที่เดอะฟิตซ์ใช่ยังไงโต๊ะเก้าอี้ลงแล้วเวลานี้โควิดทำฉีอันนี้เป็นของแม่เลยเหรอใช่ค่ะแม่จะแล้วแม่จะแยกร่างไปอยู่นั่นหรอก็ช่วงแรกๆจะไปอยู่นู่นเลยจันทร์ถึงศุกร์จะอยู่โน่นคนกรุงเทพอยากกินอัพเตอร์ยำจะได้กินเมื่อไหร่29นี้ได้กินแต่โควิดมาหายใจสักแป๊บหนึ่งเลื่อนหน่อยน่าจะแบบเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังไงรอติดตามที่เพจอัพเตอร์ยำรอติดตามค่ะเป็นไงบ้างอร่อยมากแม่นี้กรอบมากนี่ปลาทอดน้ำปูจิ้มเดี๋ยวไปดูเอาเมนูใหม่มาอีกหนูว่าอนาคตอัพก็ยังไม่ได้ขายขยำแล้วนะขายอะไรขายกับข้าวเป็นอาหารซีฟู้ดไปเลยอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยมากเสิร์ฟไม่หยุดเสิร์ฟไม่หยุดอุ้ยนี่อะไรอะแม่อันนี้เป็นตำใหม่เป็นตำกระเทียมมีล้ากับไม่ล้าอันนี้จะบอกว่าทำจากมาจากน้ำยำและน้ำปลาที่จะทำขายทำเองได้ที่บ้านจิ้มก่อนอ๋อต่อไปนี้คือทุกคนแค่ซื้อปูม้ามาแล้วก็ราดน้ำยำนี้เลยใช่เดี๋ยวจะมาทานชิมก่อนล้าไม่ล้ามันจะอีกหนึ่งรสชาตินะหล่อแม่ใช่รสชาติเขาจะแรงๆหน่อยแต่สีอะดีมากหนูชอบกินปลาอยู่แล้วอุ้ยมันต้องมือแล้วว่าจังหวะเนี่ยจริงมันต้องมือเนาะอันดับแรกหอมกระเทียมมากโอ้โหตัวปลานะคะรสชาติจัดจ้านเลยจัดเลยคนที่ชอบยำยำเนี้ยต้องเป็นสูตรปลาคนไม่กินปลาก็กินได้นะอันนี้คือไม่ปลาแต่ไม่ได้เผ็ดเวอร์นะแม่เนาะไม่ได้เผ็ดเวอร์ฟีก็แรงเฉยๆเป็นไงน้องวิอร่อยอ่ะมือพูดอร่อยอ่ะแล้วมันเข้าเนื้อมันฟีลเหมือนตำไทยเออใช่ใช่ฟีลเหมือนตำไทยตำไทยแต่ไม่ใส่มะละกอเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูจะตำกินเองได้ที่บ้านเหรอแม่ตำเองได้ที่บ้านเลยมันจะง่ายง่ายเลยเดี๋ยวอีกไม่นานละน้ำยำน้ำปลาจะวางขายละแล้วก็จะมีอัตราส่วนให้เลยว่ายำแบบนี้ใช้เท่าไหร่ยำแบบนี้ใช้เท่าไหร่ซื้อยำหนึ่งน้ำปลาหนึ่งเพราะบางคนแบบบ้านอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะแบบตรงมาที่พัทยาก็ยากขายไม่แพงนะคะขวดละแสนห้าผลิตมาแค่2ขวด3 ขวด 4,500 ไม่ลดจบแล้วทับผีอีก 50,000 โอ้โหเอางี้แม่ขายเมื่อไหร่น้ำยำน่าจะปลายเดือนพฤษภาอ้าวแต่ยำตอนนี้มีโปรเจกต์เยอะมากเลยนะใช่ลำไยไงกระเทยไม่ว่างไงกระเทยไม่เคยได้พักโปรเจกต์ลำสำคัญคือโฟกัสในเรื่องของร้านนวดอันนั้นร้านนวดนี่คือธุรกิจความฝันสูงสุดความชอบคนเราถ้าทำไปด้วยความชอบอ่ะมันจะทำออกมาได้ดีหนูเชื่อนะแม่เพราะว่าแม่พูดบ่อยมากหนูเชื่อแล้วเชื่อเรื่องจริงแม่ตอนนี้หนูรอไข่หมึกนะเดี๋ยวไข่หมึกไลท์แม็กหนึ่งไปตามไข่หมึกเหมือนเสกไข่หมึกคู่อร่อยแม่อร่อยแม่นี่แป้งหรือไข่หมึกอะไรใหญ่มากยำปลา
ำเรียนแบบเหมือนจริงมากเหมือนจริงไข่หมึกทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเปรี้ยวเค็มอันนี้ทานคู่กับน้ำยำล้าไม่ล้าเลือกได้คุณผู้ชมอ๋อเออแม่เชื่อเราเป็นยางพาราใหญ่มากใหญ่ไข่หมึกอ่ะทีมต้องกินกับกะทิอ่ะใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่จนตกใจแม่หนูถามคำเดียวนะอ้วนไหมเมนูนี้มันอ้วนตั้งแต่หมูแล้วนะตั้งแต่ปลาอะไรอย่างเงี้ยไข่หมึกไม่อ้วนมันมีแค่คอเลสเตอรอลกับไขมันในเส้นเลือดมันไม่ทำให้เราอ้วนไม่เป็นโรคอ้วนเป็นโรคหัวใจโอ้ยใหญ่มากใหญ่จะต้องหั่นนะมันแล้วแต่มันดีมากเลยอ่ะทำไมไม่รีบขายตั้งแต่2ปีที่แล้วแม่เพิ่งคิดออกหน่อยมากมันแล้วแต่ไซส์บางทีมันก็จะเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับไข่หมึกที่เราได้มาแต่น้ำหนักเท่ากันแต่จริงๆอ่ะนอกจากความใหญ่แล้วนะตรงเศษๆมันจะเป็นดาวมากเดี๋ยวหาเศษๆให้กินแป๊บนึงอาจารย์ให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันใหญ่มากอันนี้นี่คือเศษมันแม่ชอบมากอุ้ยแม่นี่ไม่เรียกว่าเศษนะใหญ่มากเศษของเขาอะดูดิอันเล็กๆอันนี้มันจะแบบมันจะเข้าเนื้อรสชาติมันจะเค็มหอมมากเลยแม่อ๋อพอยิ่งเป็นชิ้นเล็กอะมันยิ่งมีความหอมกระเทียมอมเครื่องใช่แล้วกระเทียมหอมมากแล้วแต่คนชอบเต็มปากเต็มคำก็ชิ้นใหญ่ดีมากเลยอะแม่ขายเศษด้วยไหมเศษกินเองอ๋อเศษอาจจะมีมาให้บ้างแต่มันได้ไม่เยอะไงเพราะเราจะคัดไซส์ของมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไข่หมึกอย่างพาราพูดผิดไข่หมึกเออไข่หมึกวันนี้คือหนูได้ลองมากิน3เมนูใหม่ของอัปเตอร์ยำเลยไม่ว่าจะเป็นปลาทอดราดน้ำปรุงปลาทอดน้ำปรุงแล้วหรือว่าจะเป็นอันนี้เป็นยำกระเทียม1จากเมื่อก่อนยำหอมนี่พัฒนาเป็นยำกระเทียมใช่ซึ่งเดี๋ยวตัวน้ำยำนะคะจะมีขายทุกบ้านสามารถมีสิทธิ์ซื้อได้แล้วอันปลาแล้วก็ไม่ปลาอันนี้ห้ามพลาดไข่หมึกคั่วใครผ่านมาต้องกินนะหยุดไม่ได้อร่อยอ่ะเอางี้แม่ขามีอะไรอยากจะฝากอะไรไหมคะทิ้งท้ายนิดนึงฝากสาขากรุงเทพที่จะเปิดเร็วๆนี้ได้ที่เดอะคริสตัลนะคะเรียบด่วนรามอินทราเปิดเมื่อไรติดตามในเพจอัปเตอร์ยำได้เลยจะบอกว่าใจจริงอะอยากจะเปิดปลายเดือนเมษาแต่โควิดทำชีเนาะทำอยู่อัปเตอร์ยำก็โดนทำอยู่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เปิดไม่ได้แล้วอาจจะเลื่อนเป็นพฤษภาหรือว่าต้นมิถุนายนหรือว่ากันอีกทีแล้วก็ฝากโปรดักที่จะคลอดด้วยนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะร้านนวดนะคะร้านนวดค่ะอันนี้สำคัญมากย้ำไปแบบเดี๋ยวคนเชื่อมีจริงมาสตาร์ทเซคันด์ฟลอร์มาสตาร์ทเซคันด์ฟลอร์กับบอดี้มาสตาร์ทบอดี้ทูบอดี้มาสตาร์ทเออวิธีการนวดอย่างนี้นะคะอย่างนี้นวดอย่างนี้นวดอย่างนี้มาถูสบู่ไม่ได้แม่แต่วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแม่แตกมากๆที่แบบรับคำท้าของเราด้วยว่าให้หลับตายำซึ่งก็อร่อยเหมือนกันใช่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าให้นางจกตายำมัดมือยำแล้วกันเออลองดูแต่เป็นนานๆได้เลยนะคะจะมัดมือเนี่ยที่ใจอย่างนี้เนี่ยยังพอได้เครียดแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยเครียดแล้วก็มัดอย่างเงี้ยแม่จะมัดอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุขวนกันไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องเป็นอย่างงี้เออยังไงยืนหนึ่งเรื่องยำนะคะก็ต้องอัพสยามสยามคือความสะอาดเต็มคุณภาพเต็มและที่ทำให้ทุกคนหลงรักก็คือแม่ค้าน่ารักน่ารักมากวันนี้ดูดิวไม่ได้มาเพราะว่าศัลยกรรมกำลังสวยงามอัปเดตใหม่อัปเดตซีรีส์ใหม่วันที่ก็งงนิดดิวหรือเปล่างงหน้าพี่ลูกสาวตัวเองหรือเปล่าจำไม่ได้เมื่อก่อนรูปอีกรูปนึงเออถ้าไม่อยากเห็นหน้าใหม่พี่ดูดิวก็รอมาเจอที่ร้านอย่างนี้ขอบคุณ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 นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามเพจอัพสยามไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตใดๆเนาะแบบเปิดร้านวันไหนยังไงรอกินกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินยำกันตรงนี้หนักฝากกดไลค์กดแชร์สบัดช้อนนะคะเทปหน้าไปกินอะไรเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบายหวานมากดอกจะตัดเองเหรอ